พี่แก้วอินดี้กับภารกิจในแต่ละวันพันเรื่องราวกำนันแก้วต้องออกตรวจท้องที่พบปะชาวบ้านในชุมชนก่อนจะมีการพากำนันแก้วกลับเข้าคูกันช้างเรียบร้อยขอขอบคุณพี่เดี่ยวเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในผู้นำชุมชนและจิตอาสาหน้างานทุกท่านและกลุ่มเซฟคนเซฟช้างด้วยค่ะไปเดี๋ยวก็อาจจะลูกไปแล้วก็